ครับก็กราบนมัสการนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็สวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีอารายักษ์ดำนะครับมีมาแบ่ง5ชุดนะครับดอกต้นแม่สวยมากครับในรูปนี้เลยนะครับก็วันนี้ก็มีมาให้ลูกค้านะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจในการเลี้ยงต้นชวนชมนะครับมีมาทั้งหมด5รายการนะครับ5ชุดรับประกันความคุ้มนะครับแต่ละต้นเท่าประมาณเท่ากับกระป๋องกาแฟนะครับประมาณเท่ากับขวดยาคูนะครับเริ่มจากชุดแรกกันเลยนะครับอันนี้ชุดที่1 นะครับผมเดี๋ยวผมจะผ่าเรียงนะครับรายต้นให้ชมเลยนะครับว่าแต่ละต้นเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับชุดแบ่งปันนะครับอันนี้รายการแรกนะครับผมชุดที่1 นะครับในภาพนี้เลยนะครับทั้ง5ชุดนะครับแบ่งเท่ากันเลยนะครับราคา590บาทนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีประมาณแล้วตกต้นละไม่ถึง100นะครับสุดคุ้มเลยนะครับขายยกชุดนี่แหละครับค่อยถูกนะครับจับต้องได้ครับจับต้องได้อารายักษ์ดำนะครับรับประกันทุกต้นเลยนะครับทุกต้นเลย5ชุดนะครับอันนี้ชุดที่2นะครับผมชุดที่2ชมนะครับชมให้ละเอียดนะครับคัดให้แล้วนะครับไม่มีแดดเผานะครับแต่ละต้นแดดไม่เผานะครับผิวสวยนะผิวสวยเอาไปก็ตัดทำรากแต่ขาดได้เลยนะครับนี่ชุดที่3นะครับชุดที่3แล้วนะครับท่านผู้ชมดูนะครับดูผิวนะครับผิวเปล่งปลั่งสวยงามมากนะครับอันนี้ชุดที่3นะครับต่อไปชุดที่4นะครับผมโอ้โหจรวดเลยครับต้นแรกจรวดเลยชุดที่4นะครับต้นที่2หัวโหนกนะครับดูครับต้นที่4ก็กิ่งโอ้โหอันนี้ชุดที่4นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับหากท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0880614735นะครับสวนชวนชมคุณต๋องนะครับยินดีให้บริการลูกค้าที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมอันนี้ชุดสุดท้ายนะครับชุดที่5นั่นเองนะครับผมมีมาแบ่งเพียงแค่5ชุดเท่านั้นนะครับให้รีบติดต่อเข้ามานะครับก่อนที่ลูกค้าท่านอื่นนะครับจะติดต่อเข้ามาสั่งจองก่อนนะครับผมอารายักษ์ดำนะครับนี่อารายักษ์ดำครับที่เอามาแบ่งวันนี้นะครับอันนี้รายการที่5นะครับก็เวลาลงมาแบ่งไม้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็ฝากทุกท่านครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมอัพลงให้ชมนะครับถ้าหากท่านใดนะครับสะดวกบริการปลายทางนะครับทางสวนก็ยินดีให้บริการนะครับผมเก็บเพิ่ม50บาทนะครับหรือสะดวกโอนนะครับโอนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับ9827034766นะครับผมหรือพร้อมเพย์นะครับที่เบอร์โทรเลยนะครับเอกสิทธิ์อุทัยเรืองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันที่หวยออกนะครับ16มิถุนายน64นะครับก็ฝากด้วยครับหากสนใจติดต่อเข้ามานะครับผมสวัสดีครับ